สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องแบตเตอรี่สำหรับโกนหนวดนะเข้มไหมนะครับรุ่น KM1832นะก็เป็นตัวหนึ่งที่ขายดีมากๆครับใน Lazada เขาบอกว่าเป็นตัว5 in 1 grooming นะก็คือมีหัวให้เปลี่ยนหลายตัวเนี่ยเพื่อนๆก็บอกว่าเอ๊ะผมซื้อบ้างไหมนะช่วยรีวิวให้ดูหน่อยฮะก็ตัดสินใจครับเพราะว่าอยากได้อยู่พอดีฮะก็เลยซื้อตัวนี้มาใช้เองครับครับด้านข้างเขาเขียนนะครับว่าหัวเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับหลายรูปแบบนะรวมถึงเนี่ยล้างน้ำได้ด้วยครับล้างเฉพาะหัวนะไม่ใช่เอาตัวลงไปล้างนะอันนี้มันเป็นแบตเตอรี่สำหรับกนหนวดนะครับโดนน้ำไม่ได้นะก็เขาบอกว่าการชาร์จเนี่ยนะครับชาร์จ5ชั่วโมงครับใช้งานต่อเนื่องได้45นาทีนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการจะโกนหนวดซึ่งหัวที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าหลายหัวอยู่ครับก็มีทั้งหมด6หัวนะครับใช้ในกรณีแตกต่างครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใครจะเอาไปกันจรกันผมอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับก็ครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าของประเทศจีนนะครับแน่นอนนะเขาเขียนมาเลยชัดเจนครับว่าผลิตที่เซินเจิ้นนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องดูข้างในกันเลยครับก็สำหรับภายในนะอุปกรณ์ที่ให้มาก็ถือว่าครบครันมากๆครับแถมมีโอ้ซองใส่มาให้ด้วยเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคู่มือมาครับซึ่งคู่มือผมก็คงไม่อ่านนะเพราะมันเป็นภาษาจีนครับครับสิ่งที่ให้มานะครับก็ตัวมอเตอร์แบตเตอรี่1อันนะครับมีปุ่มเทอร์โบมาด้วยนะนะครับแล้วก็ตัวใบใช่ไหมครับเขาเรียกว่าใบป่ะครับใบของแบตเตอรี่นะครับมีตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะตัวสำหรับละเอียดใช่ไหมครับตัวนี้สำหรับเราโกนหนวดเนาะแล้วก็ตัวใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่มากฮะก็น่าจะเป็นแบบหนวดเครารุงรังนะฮะแล้วก็ตัวที่หลายๆคนครับก็ไปหาซื้อแยกกันมาตัวนี้ก็คือตัวโกนอะไรนะตัดขนจมูกนะตัดขนจมูกรวมถึงนะครับตะก้อสำหรับตัวรองหวีให้แบบเหมือนว่ามันกะความยาวครับความยาวของการโกนหนวดต่างๆได้นะครับก็มีตัวเล็ก1อันนะครับตัวใหญ่อีก1อันนะฮะมีที่ปัดนะครับปัดขนแบบนี้นะครับรวมถึงอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จนะครับในกล่องก็จะให้เรามาแบบนี้ครับทีนี้เห็นหัวเยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยสั่งไปครับเปลี่ยนหัวเข้าไปไม่ได้นะฮะ บอกว่าใช้ยากเหลือเกินนะครับผมก็ลองดูแรกๆผมก็งงนะเพราะว่าเวลาเราใส่เนี่ยมันจะมีเฟืองด้านข้างครับเป็นตัวเกี่ยวนะเราต้องใส่ให้ตรงล็อกแบบเบี้ยวๆอย่างนี้ก่อนนะครับพอใส่เสร็จเนี่ยให้เราบิดครับแค่นี้เองนะจริงๆมันแบบง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เวลาถอดออกนะครับเราก็สามารถบิดออกมาง่ายๆแบบนี้ครับเราจะเปลี่ยนหัวอื่นไปก็ได้นะครับมีคนทักมาหลายคนครับว่าไอ้หัวที่ตัดขนจมูกเนี่ยใส่ยากเหลือเกินเวลาใส่ก็เหมือนกันครับใส่แบบนี้แล้วก็บิดเข้าครับเนี่ยฮะไม่ยากเลยครับใช้ง่ายมากๆนะครับเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดไปใส่แบบกลับด้านนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วพยายามบิดขึ้นนะครับมันจะบิดไม่ได้ครับให้เราบิดลงนะฮะทุกตัวบิดลงหมดเลยเนี่ยทีนี้โกนดีแค่ไหนครับช่วงนี้หนวดก็ไม่ได้ยาวมากครับแต่เดี๋ยวจะลองเอาไปโกนให้เพื่อนๆดูแล้วกันครับเดี๋ยวขอปลดปุ่มโทรโบให้ฟังหน่อยครับส่วนสำหรับที่โกนหนวดตัวนี้นะครับก็ถือว่าวัสดุสวยงามดูแข็งแรงดีนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีครับเรียบร้อยงานเรียบร้อยนะฮะตรงนี้มีสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะเอาไปใช้นะครับแล้วก็มีการรองหวีนะฮะตัวนี้ก็มีตัวตะก้อสำหรับลองผมมาให้นะผมไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะวิธีก็คือใส่เข้าไปแบบนี้ครับเนี่ยลงวางนี้ครับแล้วก็สไลด์นะแล้วกดลงครับนี่แบบนี้นะครับเขาก็จะทำการเหมือนเรารองหวีให้ฮะระยะตัดมันก็จะเหมือนแบบถูกรองหวีไปประมาณ1เซนนะครับก็ซึ่งมีอันเล็กอันใหญ่นะว่าสามารถใช้ได้ครับซึ่งความสูงเนี่ยในของแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีกำหนดความสูงมาให้เป็นตัวเลขด้านข้างด้วยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้ก็แบบชิดเลยนะครับเราอยากให้ลองหวีกล้างขึ้นแล้วก็ดันขึ้นครับนี่ตามความสูงเลยนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ความสูงเป็นมิลลิเมตรนะครับตอนนี้ก็อ่ะยาวเท่าไหร่ครับ3มิลอย่างเงี้ยครับนี่เขาก็จะลองหวีให้เรา3มิลนะฮะสำหรับคนที่อยากจะไว้หนวดเคราสักนิดหน่อยนะครับให้พอสวยงามนะครับหรือว่ากันแถวจรแถวไรผมแถวต้นคออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ได้นะฮะทีนี้ก็ลองทดลองการใช้งานกันเลยนะครับว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับสำหรับโก
กนหนวดฮะกรูมมิ่งนะฮะตัวนี้จะใช้ได้ไหมครับตอนนี้ก็เท่าที่เห็นนะหนวดเขาขึ้นลุงลังแบบนี้นะครับก็ลองดูเลยครับก็ลื่นดีนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยอันสั้นเนี่ยน่าจะใช้แบบหนวดกุดๆนะครับเพราะว่าถ้าหนวดยาวเนี่ยมันก็เนี่ยครับถ้าอย่างเงี้ยถ่ายได้นะอย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันยาวแล้วแบบนี้มันจะไม่ค่อยเข้าครับเพราะดังนั้นเราเปลี่ยนหัวดูฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นหัวแบตเตอรี่ตัวเล็กครับทีนี้ลองดูครับก็โอเคฮะเหมือนความรู้สึกเหมือนใช้แบตเตอรี่นี่ครับรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเป็นช่างทำผมนะก็เนี่ยครับจริงๆอยากจะกันให้มันเป็นรูปทรงสวยๆนะแต่ว่าก็เพิ่งซื้อมาครับเพิ่งได้ลองใช้ลองดูครับอุ้ยถ้าพลาดไปโดนหัวนี่จะเป็นไรไหมฮะคือไอ้ที่ตัดของจมูกเนี่ยคือบางคนก็ใช้กรรไกรเล็มๆนะแต่มันไม่หมดนะครับก็ จะตลกไหมคือแนะนำให้ซื้อใช้ส่วนตัวครับเพราะว่าถ้าเอาไปใช้ร่วมกันได้ดีแน่ฮะถ้าใส่จมูกขนจมูกครับก็ใช้ตัดขนจมูกได้ใช้โกนหนวดได้ใช้โกนคราวได้ตกแต่งได้นะฮะเดี๋ยวขอแต่งนิดนึงเฮ้ยอยู่แหว่งไว้อะประมาณนี้ครับมากกว่านี้เดี๋ยวจะแหว่งฮะเดี๋ยวให้เท่ากันหน่อยครับเนี่ยครับคือผมมาเป็นคนที่จอตรงนี้ยาวเร็วมากๆแล้วก็มีปัญหาคือดังนั้นเนี่ยเวลาไปตัดผมเนี่ยจริงแทบจะตัดแต่ตรงจอตรงนี้เลยนะแต่ว่าเมื่อกี้ไถสูงไปว่าเหมือนจะแหว่งนะครับแต่ว่าก็อ่ะถือว่าใช้ได้ครับใช้งานได้จริงๆแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยครับครับก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวและแนะนำการใช้งานคิมเมย์ครับตัวนี้ครับแบตเตอรี่สำหรับโกนหนวดนะครับแล้วก็กรูมมิ่งคราวครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับก็สามารถกดไปสั่งซื้อจากลิงก์ข้างล่างครับเป็นลิงก์ของ Lazada ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมผมครับ The Baby Boom ครุมทุซุมอันซีนะถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับการรีวิวสินค้าต่างๆจาก Lazada แบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงนะครับตอนนี้เพิ่มวันเสาร์ด้วยแล้วก็ยังมีคลิปพิเศษครับทุกอันลอง 20:00 ตรงทั้งหมดเลยนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe ครับแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย